บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิอะลีนะซีมอัมมาบะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับวันนี้เป็นหะดีษที่19นะครับแล้วก็เป็นหะดีษที่ผมเชื่อว่าพี่น้องได้ยินได้รับฟังจากบรรดาครูบาอาจารย์มากมายแล้วผมถือว่าหะดีษบทนี้เนี่ยน่าจะเป็นหะดีษเรียกว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยพลาดที่จะอ่านหะดีษบทนี้คงไม่ได้มุอัลลัฟนะคนที่ไม่ใช่มุสลิมเดิมมาเป็นมุสลิมต้องผ่านหะดีษนี้แน่นอนเพราะว่าเป็นหะดีษที่เหมือนกับวิถีชีวิตของเราที่เราอยู่ทุกวันนี้ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วก็เป็นหะดีษที่เราต้องประสบกันด้วยทุกคนและทุกคนก็มีมากมีน้อยนั่นอีกเรื่องนึงพี่น้องงงแล้วสิครับว่าหะดีษอะไรกันอ่ะพี่น้องมาดูนะครับอันนารอยุลันกอลลินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูฮุไรเราะห์อบูฮุไรเราะห์เนี่ยเป็นผู้ที่เป็นซอฮาบะห์ที่มีเอกลักษณ์เดียวโดดเด่นที่สุดก็คือเอกลักษณ์ของการฟังหะดีษท่านนบีจําหะดีษท่านนบีมากที่สุดในกระบวนการของซอฮาบะห์ทั้งหลายนะครับประมาณ 5,000 กว่าหะดีษนะฮะฝีมือของท่านอบูฮุไรเราะห์คนเดียวนะครับครั้งหนึ่งท่านอบูฮุไรเราะห์เนี่ยนั่งฟังนบีนะครับสอนปรากฏว่าไม่ค่อยจำไปถามนบีบอกนบีครับผมฟังหะดีษจากท่านเนี่ยไม่ค่อยได้จำเลยนะนบีบอกพระสวรรค์พระสารบันท่านมานบีก็ปูแล้วนบีก็นั่งเสร็จแล้วพอนบีบรรยายเสร็จพูดเสร็จนบีก็ลุกขึ้นแล้วก็ผ้านี่นะครับให้ท่านอบูฮุไรเราะห์บอกว่าอ่ะเอาไปอบูฮุไรเราะห์ก็มาพันโพกศีรษะบ้างนะคุมตัวบ้างพันคอบ้างหลังจากนั้นท่านอบูฮุไรเราะห์บอกว่าฉันไม่เคยลืมหะดีษของท่านนบีแม้แต่บทเดียวนี่คือบารอกัตของท่านนบีนะครับวันนี้ถ้าเอาสารบัญของโต๊ะครูมาห่มนี่ก็คงไม่ได้บอกว่าจำได้นะโต๊ะครูนั้นไม่มีบารอกัตนะเหมือนนบีนะครับหะดีษบทนี้นะท่านอบูฮุไรเราะห์เนี่ยเล่าบอกว่าอันนารอยุลันกอลลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาซินีกอละลาตักดบฟารัดดะดะมีรอรอนกอละลาตักดบท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับถูกถามจากชายคนหนึ่งว่าเอาซินีรอซูลนาซีฮัตฉันหน่อยเตือนฉันหน่อยเนี่ยเป็นที่มาของรายการเตือนฉันเตือนเธอพี่น้องรู้ไหมครับว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเวลามหานบีบรรดาซอฮาบะห์มักจะพูดจะถามสิ่งเหล่านี้เสมอว่าช่วยนาซีฮัตฉันหน่อยช่วยเตือนฉันหน่อยอะไรดีที่สุดในอิสลามอะไรที่ใกล้ชิดที่สุดในอิสลามบรรยากาศหรือคำถามในสมัยของท่านรอซูลจะเป็นแบบนี้ต่างกับบ้านเราในยุคปัจจุบันที่ถามว่าคนนั้นเป็นไงลงนรกไหมคนนี้เขาจะดอลาล่าไหมคนนี้จะตกมุรตัดไหมเราถามกับเรื่องของคนอื่นที่ให้ได้ความหายนะเสมอจะสังเกตนะครับแต่เราไม่เคยถามว่าจะทำให้ตัวเราใกล้ชิดอัลลอฮ์เนี่ยทำยังไงท่านครูอะไรบ้างที่ทำแล้วอัลลอฮ์รักท่านครูซึ่งมารยาทนี้ซอฮาบะห์มีนะครับก็ละนบีบอกว่าเมื่อชายคนนี้มาหานบีบอกว่าช่วยนาซีฮัตฉันหน่อยช่วยเตือนฉันหน่อยช่วยบอกฉันหน่อยนบีก็บอกว่าก็ละลาตักดอกท่านอย่าโกรธฟารัดดะดะมีรอรอนนบีก็ย้ำอยู่อย่างเงี้ยย้ำอยู่ก็ละลาตักดอกอย่าโกรธพี่น้องครับนี่คือสิ่งซึ่งเป็นความงดงามของชีวิตจริงๆนะครับการโกรธอยู่ในทุกสังคมไม่ว่าสังคมมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามอยู่ในตัวของมุมินผู้ศรัทธาของเรานี่แหละครับวันนี้เนี่ยอิสลามไม่ได้บอกว่าเราห้ามโกรธไม่ได้บอกนะครับโกรธได้แต่ให้ระงับความโกรธอย่าโกรธพร่ำเพื่อโกรธในเรื่องควรโกรธเช่นเขามาด่ามูฮัมหมัดเราท่านนบีมูฮัมหมัดของเรามาด่าอิสลามเรามาตำหนิอัลลอฮ์มาตำหนิพระเจ้าของเราอันนี้โกรธคนมาเข็นฆ่าพี่น้องมุสลิมเราโกรธแต่ไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยไม่ต้องโกรธนบีไม่เคยโกรธเรื่องที่คนอื่นมาด่านบีนะครับคนบ้าคนบอคนวิกลจริตอยู่ดีๆก็มาบอกว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวอันนี้นบีไม่เคยโกรธนะแต่เมื่อใดก็ตามที่มาตำหนิอิสลามมาต่อสู้ในนามของศาสนานบีก็จะลุกขึ้นตอบโต้นี่คือความชัดเจนฉะนั้นวันนี้เนี่ย
เราเนี่ยอย่าโกรธบ่อยนะครับคนที่โกรธมากๆเนี่ยผมเคยอ่านทางหมอจิตวิทยาเขาบอกว่าคนที่โกรธเนี่ยกล้ามเนื้อใบหน้าเนี่ยประมาณ300กว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันจะทำหน้าที่ของมันนะครับแล้วก็มันจะมาออกที่ใบหน้ามันก็จะสร้างความเคร่งเครียดแก่เร็วนู่นนั่นนี่นั่นฉะนั้นการที่เราเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างดีเป็นคนที่มองอะไรมองเรื่องใหญ่บางครั้งพี่น้องปิดตาข้างนึงดีก็ยังดีนะครับเราเก็บทุกเม็ดทุกเรื่องมาคิดอันนี้เราบ้าตายปล่อยวางบ้างเฉยเมยบ้างในบางเรื่องไอ้บางเรื่องที่ต้องโกรธแล้วโกรธเมียไม่คุมฮิญาบออกบ้านนี่ต้องโกรธลูกไม่ละหมาดนี่ต้องโกรธนะแต่ใครที่มาตำหนิเราติฉินนินทาเราพี่น้องหลับตาข้างนึงบ้างปล่อยเข้าไปครับนะเราอยู่ของเราเขาอยากจะด่าเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเราเรื่องเราอย่าไปยุ่งเขาแต่เมื่อโกรธเมื่อไรเนี่ยอารมณ์เราก็ขึ้นแล้วก็มาก็จะทำให้เสียหายเดี๋ยวนี้ขับรถปาดหน้ากันก็โกรธกันละขับรถปาดหน้ากันก็ลงมายิงกันละแล้วพี่น้องดูนะสมมุติว่าเราเนี่ยไปยิงเขาโกรธมากเขาเนี่ยต้องเลี้ยงอีกกี่ชีวิตที่บ้านพอไปดูที่บ้านเขานี่แทบลมใส่ลูก5คนเมียรอสตังรอกับข้าวเย็นนี้ของสามีแต่ปรากฏว่าเราไปยิงเขาตายซะแล้วเราไปฆ่าเขาตายซะแล้วความทุกข์อีกกี่ชีวิตที่เราฆ่า1ชีวิตแต่อีก5 6ชีวิตหรืออีกเป็น10เป็น100ที่ฆ่าถ้าเขาเป็นผู้จัดการมีโรงงานมีพนักงานที่ต้องดูแลอีกขนาดไหนครับฉะนั้นหลักพื้นฐานที่สูงเกือบๆนะผมใช้คำนี้นะครับว่าสูงมากๆเป็นจริยธรรมหรือคำสอนที่สูงมากๆที่เราต้องมีอยู่ในชีวิตของเราก็คือลาตักดอกอย่าโกรธอย่าโกรธและอย่าโกรธฝากพี่น้องตรงนี้ไว้นะครับให้เรามีความรู้สึกปล่อยวางบ้างบางเรื่องที่เรามองข้ามได้เราก็มองข้ามและอย่าโกรธบ่อยโกรธที่เป็นเรื่องที่มาทำลายอิสลามเรื่องที่มาเข่นฆ่าพี่น้องมุสลิมเรื่องที่พี่น้องมุสลิมเราถูกอาธรรมเรื่องที่ใครก็แล้วแต่นะครับมากดขี่ข่มเหงคนอื่นแล้วบุคคลนั้นก็ได้รับผลกระทบอันนี้เราโกรธแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องส่วนตัวเราเรื่องเขาจะด่าว่าลงเฟซบุ๊กเรื่องของเขาปล่อยเขาเราไม่ยุ่งสักอย่างใครก็ทำอะไรเราไม่ได้นะครับฝากไว้ตรงนี้ว่าลาตักดอกอย่าโกรธนะครับพี่น้องวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์